ท่านประธานครับอันนี้เป็นรายละเอียดการแข่งขันของอาทิตย์หน้านี้ผมหวังว่าการแข่งขันนี้จะทำให้บริษัทชื่อเสียงผมขอให้ทั้งสองท่านสร้างสุดยอดต้มยำกุ้งในอุดมคติที่ทั้งอร่อยและแปลกใหม่ที่สุดภายในเวลา30นาทีครับเริ่มได้คะแนนไปทางฝ่ายคุณนลิน18เสียงส่วนไปทางคุณโก้2เสียงจากนี้จะเป็นคะแนนของคณะกรรมการนะครับคุณนัทว่าไงครับผมขอเลือกลงคะแนนให้กับคุณโก้แล้วกันนะครับแล้วคุณขิงล่ะฉันเลือกคุณโก้เหมือนกันค่ะผมให้คุณโก้ครับเฮ้ยจัดจานสวยกว่ามันใช่เหรอวะไม่ไม่อ่ะเออได้เด็กเส้นกรรมการแหงแหงใช่ไม่แฝงยัดเท่าไหร่เสียเวลาไม่ต้องแข่งก็ได้ปะทุกคนฟังผมก่อนนะครับพวกผมอาจจะเป็นเสียงส่วนน้อยที่เรียกความถูกต้องพวกผมไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะพวกคุณ20เสียงได้หรอกแต่เหตุผลที่ผมเลือกคุณโก้นั้นคุณอลินรู้ดีครับเพราะว่า